เอ้ยมีกับดักด้วยมาเฮ้ยมึงข้ามมาได้เฮ้ยข้ามเออเอาที่ผมสิบคนเลยนะผม12ชามนะครับวันนี้ผมอยู่กับสตีฟแฟมิลี่นะครับครับสเลตติดคอเราจะมาเล่น Minecraft นะครับสตีฟและอเล็กนะครับผมอเล็กคือคนผมหัวสีส้มครับแล้วก็สตีฟนี่เป็นหัวสตีฟใครก็รู้แหละแต่อเล็กเนี่ยส่วนมากอ่ะมันจะเป็นอเล็กตอนที่เราลงฟอร์โรเดอร์ถึงจะเป็นอเล็กถ้าเป็นตัวเกม Minecraft ธรรมดาก็จะเป็นสตีฟธรรมดาครับไม่ต้องเป็น 1.8 ขึ้นถึงจะเห็นเป็นอเล็กนะครับผมอเล็กเหรออเล็กคือคนที่ซื้ออันนี้เหรอเขาคือใครอเล็กอ่ะเขาคือใครอเล็กอ่ะเป็นตัวละครที่มาติดเกาะเพิ่มกับสตีฟเป็นตัวละครผู้หญิงที่ทำให้แขนเรารีบลงก็คือใช้ขนาดของแขนให้มันเล็กลงให้เหมาะกับเป็น 1.8 ก็คือสกินจาก 1.7 จะเป็น 32 บิตก็จะกลายเป็น64 บิตออกมาเป็นเล็กก็ทำให้คมภาพเดี๋ยวคมชัดมากขึ้นในสกินเราสีสดขึ้นสวยขึ้นนั่นเองอย่าแค่มีข่าวพวกเราได้มีสาระด้วยว่ะเฮ้ยสาระกับเกมไปเอ็งอยู่สตีฟใช่ไหมพี่อยู่อเล็กพี่อยู่อเล็กผมเป็นสตีฟกันนี่ผมอยู่สตีฟพี่เป็นอเล็กมีเบซีเขาวิธีการเล่นไว้พี่เห็นตรงนั้นไหมพี่เห็นไอ้ตรงข้างๆมันจะมีที่สปอนทองอยู่พี่ล็อกอ่ะพี่ไปหยิบทองนั้นมาอ๋ออารมณ์เบสบอลเลยอ่ะใช่แล้วก็มาแลก NPC พี่พอแล้วแลก NPC ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องขุดลงไปใต้หัวเนี่ยใต้หัวสตีฟก็แล้วก็อเล็กจะมีสมองอยู่พี่ต้องไปทำลายสมองมันอ๋อใครทำมาได้ก่อนก็คือเป็นผู้ชนะยัดเข้ยากอะเนี่ยรู้ว่าทำไมยากเพราะพี่เจอผมไงอ๋ออย่างแรกต้องแลกอะไรก่อนอ๋อมอนหินเอาไปทำอะไรเอาไปต่อหาพี่ไงโอเคครับแต่เดี๋ยวผมจะฟาสต์บิดไปนะครับผมยังไงพี่บอสพี่ก็จะต่อหามึงพี่ก็จะต่อหามึงเหมือนกันจะได้ถึงเร็วต่อผมไปแต่จะได้เจอกันไงมอนรู้เหรอทำไมผมไม่อยากเจอพี่วะพี่เป็นใครพี่ใครวะมอนพี่มาหาแล้วมาไงพี่สบายดีไหมสบายดีอย่างไรแล้วมึงจะตีกูทำไมล่ะกูไม่ตีมึงเว้ยเชียกูยังไม่ตีมึงเลยมอนไม่อยากเยอะเลยสบายแล้วค่าอะไรไอ้เหี้ยเราตกอีกแล้วเก็บเบ็ดร้อนแล้วกูตกไอ้เชียคอนโทรลออฟแม่งเลยแต่คือถ้าตายของหายหมดเลยครับโอ้โหแย่นะทีนี้ผมคัพติ้งไม่ฮาโลเนาะก็อันนี้เรารอสปอนทองเลยนะครับเดี๋ยวผมรอสปอนทองก่อนเนาะเดี๋ยวพอผมได้สปอนทองปุ๊บเดี๋ยวผมจะปิ้งไปคายบดอีกแล้วไอ้สัตว์ไปไหนมึงก็ไปอย่ามายุ่งกับกูเอ้าทำไมครับติ้งไม่ได้ทำไมครับของไม่ได้ครับของไม่ได้พี่ต้องแลก NPC อย่างเดียวโอ้โหพระเจ้าจอดบดครั้งหนึ่งนั้นเราเคยเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันครั้งนี้กูไม่อยากจะเป็นกับมึงแล้วมึงไปไหนก็ไปมึงจะสบายดีไหมเนี่ยไงพี่บดเดี๋ยวเอาไงพี่เอาไงมึงอยากมาหากูปะล่ะมาดิพี่เอ้ยโดให้ผมไปหาอยากมามึงก็มามึงก็มาดิกลัวพี่จะกลัวผมมากกว่านะพี่นะกลัวมึงมาเฮอร์มอนมึงมาเฮอโอ้พี่ให้ตายเดี๋ยวพี่แน่มีการท้าโถได้พี่ได้ก่อนที่พี่จะตีหัวใจอะไรพี่ตีสมองเว้ยพี่ได้หมดมอนบดได้หมดอ่ะพี่ไหนบดคุงไหนมามอนมึงมามีกับดักด้วยมาเฮ้ยมึงข้ามมาได้เฮ้ยข้ามเฮ้ยเดี๋ยวกูโดนตีกูโดนโอ้โหของตกด้วยพระเจ้าอะไรครับชุดกูมีแค่มืออุ้ยอะไงพี่บอสโถบอกแล้วสกิลผมมันไม่ใช่ขี้ๆนะพี่นะไหลโอ้เชี่ยมึงอย่าทักกับบ้านไอ้มอนมึงลงออกมึงต้องมาทำลายหัวใจบ้านกูใช่ไหมใช่เอาใช่เหรอใช่มันไม่ใช่หัวใจมันคือสมองพี่มันบอสครั้งเนี้ยเรารู้อยู่เว้ยว่าใครแพ้พี่นี่พี่จะทำอะไรพี่บอสกูยืนดูอยู่กูยอมแล้วยอมแล้วกูยอมแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรครับหัวใจไงอุ้ยเป็นไงสุดยอดนะมาต่อแก้มือมาพี่บอสป่ะได้หมดแล้วพี่บอสเอ้ามีคนเอ้ยต่อทางมันต่อให้แล้วพี่บอสตายแล้วไอเดียวพี่ทำอะไรนะพี่มาเย็นเยี่ยมไปเฉยพี่ไม่ได้ทำอะไรหรอกกูไม่ทำอะไรมึงจริงๆมึงอะไรของมึงเนี่ยแค่เดินมาเฉยมอไอมอนไปหนึ่งหัวมึงทำไมเป็นหัวพี่คือขนแกะเว้ยหัวมึงทุบยากของกูอีกอะไม่เชื่อไปลองดูดิมึงไปลองดูดิไอ้เหี้ยเอาเปรียบที่ผ่านเลยสตีฟไปสัตว์ไอ้เหี้ยสตีฟโอ้โหแล้วของกูก็ไม่รีเอาทำไมอะวอชชาเนี่ยก็จะตีกันเสร็จอะของกูมันในนี่อยู่แล้วไอ้มอนของพี่มันอะไรอ่ะ ของพี่มันทุบไปหมดแล้วมึงไปตีก็แตกกันละใช่เหรอพี่ลงไปไหนไม่กูลงไปนี่เฉยลงไปตีอะไรพี่เอ้ยอะไรของมึงอะมึงไปไหนก็ไปมึงไปไหนก็ไปไอ้อย่าเอ้ยแล้วกูก็มอนช่วยปลดปล่อยกูด้วยกูตายก่อนพี่กูลงไปตายก็ได้นะกูตายเองก็ได้ครั้งหนึ่งนั้นเราเคยพี่น้องที่ดีต่อกันนะเว้ยตายเองก็ได้ครั้งหนึ่งเราเคยพี่น้องที่ดีต่อกันนะเว้ยโบ๊ทบ๊ายบายถูกพี่โบ๊ทเนี่ยไม่นี่ครับจะต้องค่อยๆโดดไปนะจ๊ะอย่างงี้นะจ๊ะไอ้เหี้ยโอ้ยอะไรพี่โบ๊ทอยู่ไหนมอนอยู่ข้างล่างแล้วพี่ไม่มาหาเขามาละเขามาอย่างนี้แล้วว่ะโบดมาพี่โบดมากูมีแค่มือมีดาบไอ้เนี่ยมึงโกงว่าไงพี่โบดอุ้ยชิบหายก็บอกพี่มันเกือบตกนะพี่นะอยู่ไหมว่ามันเกือบตกขนาดไหนเอ้าพี่ผมทุบสมองพี่ไปแล้วแล้วชนะไงอ่ะเปล่ามันก็เหลือที่กูไปทุบมึงอ่ะเชี่ยอะไรนะพี่มันเหลือให้กูไปทุบมึงไงคือเกมที่สอนให้รู้ว่าคนเราอ่ะต่างไม่คนเราอ่ะมันไม่รู้จักกันใช่คนเราเขาเรียกว่าคนเราไม่เหมือนกันแต่ความอ่ะอันนี้มันยังเท่าเทียมกันเขาบอกให้เรารู้จักความเท่าเทียมม่อนไปความเท่าเทียมนี่ไงโอ้พวกเราที่วันนี้เรามีสาระได้ม่อนพวกเราเนี่ยวันนี้เรามีสาระว่ะเอาเรื่องอ่ะไม่ความเท่าเทียมกันนะผมแม้ว่าจะเป็นในสังคมหรือว่าไปในสังคมไหนไม่ว่าคุณจะเป็นนายกหรือเป็นทหารเราก็ยังมีความเท่าเทียมกันแล้วมึงจะปิดทำมะเขืออะไรวะผมขึ้นมาเนี่ยโอเคคนเรามีความเท่าเทียมคนเรามีความเท่าเทียมกันพี่อยู่หรือไม่ก็นี่ไงจะได้ไม่ต้องรบกวนไอ้เหี้ยแล้วผมรับแบบนี้นะครับคือจริงอะแบบมันบั๊กครับแบบมันบั๊กพวกเราเลยตอแหลกกันว่านั่นแหละเป็นความเท่าเทียมกันโอเคนะผมสำหรับแบบนี้นะจบวันนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมซีเกนเจินครับบายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนสวัสดีครับบาย